ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile วันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนตีบอสงู3หัวหรือว่าอีกชื่อเนี่ยก็คือบอสแพทคิน่านั่นเองนะวันนี้ผมจะมาสอนตีในด่านที่6นะครับส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม Solo Living แล้วก็ Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก็จะเป็นการสอนตีแบบฟูลบัฟนะก็จะมีทั้งหมด6บัฟด้วยกันก็การที่เราตีแบบฟูลบัฟเนี่ยเวลาจบด่านเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มเติมมาด้วยซึ่งมันก็จะช่วยเราสามารถเก็บเหรียญได้เยอะมากๆเลยนะถ้าเราสามารถตีด่านท้ายๆแล้วก็ตีได้แบบฟูลบัฟส่วนถามว่าทำไมต้องรอเป็นวันนี้ผมถึงมาทำคลิปสอนเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันทำการบัฟบอสในเฟสแรกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันทำการบัฟบอสในเฟสที่2นะครับซึ่งการบัฟบอสในเฟสที่2เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพราะเรามีอัสตาร่างปีศาจกันแล้วสามารถทำการวันฮิตคิวฆ่าบอสได้ง่ายๆเลยนะตอนผมก็เลยรอให้บอสเนี่ยมันทำการบัฟในเฟสแรกดีกว่าเพราะเฟสแรกน่าจะเป็นเฟสที่ยากที่สุดแล้วนะครับสำหรับการตีบอสตัวนี้ก็ถ้าเราทำการติ๊กทั้งหมด6บัฟนะครับผมแล้วก็จะโดนยืดคูลดาวน์สกิล2ออกไป2เทิร์นนะก็เริ่มมาในเทิร์นแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถทำการใช้สกิล2ได้มีการล้างบัฟด้วยนะครับผมมีการลดความไวมีการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับหากตัวเองเนี่ยเป็นสีเขียวนะหากตัวเองเป็นสายเทคนิคเนี่ยก็จะทำการโจมตีพร้อมเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะและหากตัวเองเนี่ยเป็นสายเซนหรือว่าสายสีเขียวเนี่ยจะมีการโจมตีพร้อมบัฟทะลุป้องกันอีก 50% ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเฟสที่ยากที่สุดสำหรับการตีบอสตัวนี้แล้วนะครับเวลาที่มันทำการบัฟมาที่เฟสหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านการจัดทีมไปตีบอสตัวนี้กันบ้างนะครับก็ในทีมแรกเนี่ยหรือว่าเฟสแรกเนี่ยผมจะมีแนะนำอยู่2ทีมด้วยกันนั่นก็คือทีมจูเลียสและก็ทีมไลอานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมจูเลียสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็จะมีตัวละครอย่างจูเลียสเนบ้าเซลลี่แล้วก็ตัวละครอย่างชาร์ลอตนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีอาหารสามารถใช้อาหารได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอาหารให้เราใช้อยู่แล้วนะถ้ามีก็สามารถใช้ได้ส่วนตัวเนี่ยผมเลือกใช้เป็นอาหารในการเพิ่มอัตราคริติคอลตอนเทสนะครับแต่ว่าตอนเล่นจริงผมจะขอทำการปิดบัฟแล้วกันนะครับไม่ขอใช้อาหารนะคือตอนเทสผมต้องการให้มันติดคีแบบ 100% ผมก็เลยต้องการใช้บัฟอาหารนั่นแหละครับแต่ว่าได้ทำการเทสทีมจนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอนก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วส่วนถ้าใครที่จัดทีมตามผมแล้วก็ดาเมจไม่พอเนี่ยสามารถใช้อาหารในการเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเพิ่มดาเมจจากถ้าไม่ตายก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวละครของผมเนี่ยใส่ของอะไรกันบ้างเริ่มกันที่จูเลียสนะสำหรับตัวละครจูเลียสในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นของเอเมดิเคนะครับผมแล้วก็การ์ดตีบอสอยู่ที่5ดาวเซตอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นตามนี้นะครับส่วนพรสวรรค์เนี่ยผมก็จะใช้เป็นพรสวรรค์ในการเพิ่มความเสียหายที่ทำบวก 5% แล้วก็ความเสียหายคริติคอลบวก 10% ส่วนรูนสีแดงเนี่ยผมก็จะใช้เป็นรูนดาเมจคริติคอล 7% นะค่าสเตตัสตามนี้สามารถฆ่าบอสตายได้นะครับก็คิเลตเนี่ยอยู่ที่78แล้วก็คิดาเมจ113ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเนบ้านะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใส่เป็นเซตสปีดติดดาวนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเซตเดฟนะครับผมติดดาว2ชิ้นก็ถ้าใครที่เอาตัวละครตัวนี้มาเล่นแล้วตายเนี่ยก็อย่าลืมมาทำการเปิดพรสวรรค์ในการเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ให้บัฟในการเพิ่มป้องกัน 4% นะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยนะการต้านทานความเสียหายบวก10นะครับมันจะช่วยเราไม่โดนดาเมจแล้วก็ตายไปก่อนที่จะทำการปล่อยสกิลดีบัฟต่างๆตัวละครเซลลี่เนี่ยผมก็จะใส่ของตามนี้นะครับผมเป็นเซตสปีดนะครับผมแล้วก็เซตติดดาว2ชิ้นนะส่วนการ์ดเนี่ยแนะนำมากๆเลยนะครับเป็นการ์ดตัวละครเซลลี่เพราะเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติมมาแบบฟรีๆนะตัวนี้ใครสามารถทำการ์ดขึ้น5ดาวได้ก็จะดีมากๆสุดท้ายตัวละครชาร์ลอตเขียวนะครับชาร์ลอตเขียวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ใส่เป็นเซตเลือดล้วนเลยนะแล้วสกิลเนี่ยก็ถ้าสามารถทำการอัพสกิลพิเศษขึ้นเลเวล5ได้เนี่ยก็แนะนำให้ทำการอัพขึ้นเลเวล5นะเพราะเราจะได้ลดความเสียหายที่ได้รับมาถึง 54% เลยนะครับสำหรับเลเวล5ทีนี้เผื่อว่าใครอยากออโต้นะครับสามารถเซตสกิลตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จูเลียสเทิร์นแรกเนี่ยเราจะตีธรรมดานะแล้วเทิร์นที่2คอยใช้สกิลพิเศษส่วนเนบ้าเนี่ยเทิร์นแรกจะใช้เป็นสกิลประสานเทิร์นที่2ใช้สกิลที่2นะตัวละครเซลลี่เทิร์นแรกใช้สกิลอันติเทิร์นที่2ใช้สกิลที่2นะครับผมในการบัฟจูเลียสส่วนตัวละครอย่างชาร์ลอตเขียวเนี่ยเทิร์นแรกนะครับสกิลพิเศษนะในการบัฟโจมตีเจาะเกาะแล้วก็บัฟถึกส่วนเทิร์นที่2เนี่ยก็ทำการโจมตีธรรมดาอันนี้ถ้าใครจะกดออโต้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการเล่นกันนะครับผมกับบอสแบบฟูลบัฟนะด่านแรกก่อนนะครับเริ่มมาก็รับแรงกระแทกกับบอสไปก่อนที1นะหลังจากนั้นตัวละครเซลลี่ทำการบัฟไปครับต่อไปชาร์ลอตก็ทำการสกิลพิเศษต่อนะบัฟถึกแล้วก็บัฟเจาะป้องกันให้กับตัวละครจูเลียสในบ้านสกิลประสานคู่กับจูเลียสไปเลยต่อไปจูเลียสก็ทำการโจมตีธรรมดานะโดนไป 200,000 ต
อนนี้บอสอันติมานะครับผมเราก็จะโดนล้างบัฟออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะพ้นตัวละครชาลอตตีธรรมดาไปครับเซลลี่สกิลที่2ในการบัฟพลังเวทแล้วก็บัฟอัตราคริติคอลในบ้านก็สกิล2นะครับผมในการลดป้องกันบอสตรงนี้เนี่ยบอสก็จะติดดีบัฟอยู่ทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับก็คือดีบัฟหมดสภาพแล้วก็ดีบัฟลดพลังป้องกันส่วนปิดกั้นดีบัฟตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้ตัวละครจูเลียตตีแรงขึ้นนะหลังจากนั้นตัวละครจูเลียตก็ทำการอันติไปได้เลยนะครับซึ่งตอนจูเลียตอันติเนี่ยก็จะมีบัฟในการเพิ่มพลังเวทเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด 12% จากการ์ดของตัวละครเซลลี่การติดไปเลยครับก็ถ้าติดคิดทุกดอกเนี่ยยังไงบอสก็ตายเรามาดูทีมของตัวละครไลอากันบ้างนะครับก็ทีมของไลอาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไลอาแล้วก็ใส่จูเลียตเข้ามาแทนอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโกสต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของสวมใส่กันเริ่มกันที่ไลอานะไลอาเนี่ยก็จะทำการโยกของจากตัวละครจูเลียตมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับ ATK กับ MATK เนี่ยก็จะอยู่ที่12,000กับ33,000คีเรทอยู่ที่76นะครับผมแล้วก็คีดาเมจอยู่ที่113การ์ดก็จะเป็นการ์ดตีบอสที่อัพขึ้น5ดาวแล้วส่วนพรสวรรค์เนี่ยอย่าลืมมาทำการใส่พรสวรรค์ในการโจมตีบอสแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่ทำได้ 10% ด้วยละกันนะแต่ที่ผมไม่เปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาผมไปตีกับคนแล้วผมชอบมาทำการลืมเปลี่ยนตรงนี้นะก็เลยทำให้ดาเมจหายไปเล็กน้อยนะครับพรผมก็เลยจะใส่เป็นความเสี่ยงคีย์บวก10แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่ทำได้บวก 5% ในส่วนของเนบ้าเนี่ยก็จะเป็นของเซตเดิมเลยนะครับเพราะงั้นข้ามไปได้เลยนะมาดูกันที่ตัวละครโกดกันบ้างนะครับโกดก็จะใส่เป็นการ์ดของตัวละครเซลลี่ส่วนเซตอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นเซตตามนี้และสุดท้ายตัวละครชาร์ลอตนะครับก็จะเป็นของเซตเดิมเลยและเผื่อว่าใครต้องการปล่อยแบบออโต้นะครับลำดับการตั้งค่าสกิลก็จะตามนี้เลยนะไลอาตีธรรมดาก่อนและอันตินะครับตัวละครเนบราเนี่ยประสานก่อนแล้วคอยสกิล2โกดอันติก่อนแล้วคอยสกิล2เช่นเดียวกันกับตัวละครชาร์ลอตนะครับอันติก่อนแล้วคอยสกิล2ก็เดี๋ยวเรามาดูการเล่นกันก็เหมือนเดิมนะใครดาเมจไม่พอนะครับหรือว่าไม่ติดคิดเนี่ยสามารถใช้อาหารในการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มอัตราคิดที่เข้าได้ตอนนี้เปิดมาก็โดนบอสตีทักทายก่อนเลยนะโกดทำการอันติไปเลยครับที่บอสเฟสแรกมันยากเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการทำการบล็อกสกิล2ของเราในเทิร์นแรกนี่แหละครับมันก็เลยค่อนข้างจำกัดเงื่อนไขในการจัดทีมพอสมควรเพราะถ้ามันไม่ทำการบล็อกสกิล2เนี่ยการจัดทีมจะง่ายกว่านี้มากๆเลยนะประสานเหมือนเดิมครับไลอาก็ตีไปครับพอเรามีบัฟในการลดดาเมจจากโกดแล้วก็ชาร์ลอตเนี่ยบอสตีเราไม่เข้าเลยนะในเทิร์นที่2ตอนนี้ชาร์ลอตบัฟไปครับโกดก็ทำการบัฟให้ไลอาต่อนะก็ถ้าสมมติว่าโกดทำการบัฟให้ไลอาแล้วก็ไม่ได้บัฟเจาะเกาะแล้วเราฟาดบอสไม่ตายเนี่ยก็แนะนำให้เราทำการรีนะครับผมให้โกดบัฟจนติดเจาะเกาะก่อนนะจะได้มาดูดาเมจที่ว่ามีบัฟฟูลแล้วเนี่ยสามารถปาดบอสตายได้หรือเปล่าก็ถ้ายังไม่ตายเนี่ยน่าจะต้องไปทำของตัวละครไลอาเพิ่มแล้วแหละครับตรงนี้ไลอาก็ทำการปาดปิดเกมบอสไปได้เลยนะคือเมื่อกี้บอสมันลัดเทิร์นมาก็เลยทำให้เราไม่มีบัฟหมดสภาพแปะบนหัวบอสนะแต่ว่าไลอาเนี่ยมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีบัฟที่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบัฟจากตัวละครชาร์ลอตบัฟมาให้นะครับคือไลอามันจะมีสกิลที่เวลาตัวละครตัวนี้เนี่ยได้บัฟมาเยอะนะครับผมมันก็จะยิ่งสร้างดาเมจได้แรงขึ้นตรงนี้ก็ปาดไปได้เลยครับถ้าติดคิดก็คงตายไม่มีปัญหานะแต่ตรงนี้ไม่ติดคิดนะเดี๋ยวเรามาลองใหม่นะครับรอบนี้ผมจะใส่อาหารเพิ่มอัตราคริติคอลไป 25% ก็ไลอาผมเนี่ยมีอัตราคริติคอลอยู่ที่ 76% ก็จะรวมเป็น 100% พอดีนะยังไงรอบนี้ก็ติดคิดแน่นอนมาดูบัฟไลอารอบนี้ที่มีบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลไป 25% นะครับส่วนบัฟอื่นๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะจอกอเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมส่วนบอสเนี่ยก็จะติดดีบัฟเหมือนเดิมนะนั่นก็คือดีบัฟในการลดพลังป้องกัน 70% ไลอาก็ปาดไปเลยนะครับคีย์ร้อยไม่ต้องลุ้นนะเรียบร้อยมาดูกันในทีมเฟสที่2กันต่อเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอัสตาฟิลลาชาร์ลอตแล้วก็ราชินีแม่มดนะก็ในเฟสที่2ผมขอแนะนำแค่ทีมอัสตาทีมเดียวแล้วกันนะครับมาดูกันที่ของตัวละครอัสตาก่อนแล้วกันอัสตาจะมีค่าพลังอยู่ที่ 89,000 ATK 23,000 เดฟ 26,000 แล้วก็คิเลต110คิดาเมจ70ต่อไปตัวละครฟิลลานะครับก็ตัวละครฟิลลาเนี่ยก็จะมีของตามนี้นะครับผมค่าพลัง 39,000 เดฟ 5,000 นะครับการ์ดประจำตัวส่วนของที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นของเซตความไวต่อไปตัวละครชาร์ลอตนะครับผมก็จะมีชาร์ลอตนะครับที่ใส่ของตามนี้นะของเดฟล้วนนะครับแล้วก็เป็นการ์ดประจำตัวและตัวสุดท้ายนะครับราชินีไม่มด2ดาวการ์ด3ดาวนะส่วนเซตอุปกรณ์ก็จะตามนี้ส่วนถ้าใครที่ต้องการตั้งค่าแบบออโต้เนี่ยสามารถเซตแบบนี้ได้เลยนะครับผมเริ่มมาอัสตาปั่นก่อนแล้วค่อยสกิล2
ฟิลเราสกิล1และคอยสกิล2นะครับชาร์ลอตสกิล2ก่อนและคอยสกิลประสานลาชินีไม่มดเนี่ยสกิล1และคอยสกิล2แต่ถ้าอัสตาของใครแบบดาเมจแบบเวอร์จริงๆเนี่ยก็สามารถให้อัสตาปาดตายตั้งแต่ในเทอร์แรกได้เลยนะครับโดยการให้ตัวละครทั้งหมดในทีมเราเนี่ยตั้งเป็นแบบนี้นะครับผมอัสตาสกิล1นะครับฟิลเราสกิล2นะครับชาร์ลอตสกิล2แล้วก็ราชินีไม่มดเนี่ยสกิลพิเศษนะให้อัสตาปาดตั้งแต่ในเทอร์แรกและถ้าตายเนี่ยก็สามารถใช้เป็นคอมโบในเทอร์แรกได้เหมือนกันแต่ที่ผมต้องตั้งมาเป็น2เทิร์นคอยปาดเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อว่าอัสตาบางคนดาเมจอาจจะยังไม่พอนะครับถ้าได้ปั่นก่อนเนี่ยดาเมจรับรองว่าพอแน่นอนก็เดี๋ยวเรามาดูการเล่นในเวฟที่2กันพอเริ่มมาในเฟสที่2เนี่ยบอสก็จะทำการปาดก่อนใส่เราทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวละครสีฟ้าใส่เข้ามานะเพราะบอสเป็นสายสีเขียวแอคแท็กเกอร์ถ้ามันทำการโจมตีใส่สายสีฟ้าเนี่ยดาเมจก็จะแรงมากๆเลยนะตรงนี้ควรระวังด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าใครจะเล่นทีมสีฟ้าก็ต้องมีค่าเดฟเยอะพอสมควรแต่ถ้าเล่นเป็นทีมสีแดงเหมือนที่ผมแนะนำเนี่ยเราก็ไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับเพราะชนะทางทีมสีเขียวได้รับดาเมจลดลงก็ตรงนี้เริ่มมาให้ตัวละครฟิลเราทำการใช้สกิลพิเศษไปได้เลยนะครับเพราะสกิลพิเศษของฟิลเราเนี่ยจะมีการบัฟอัตราคริติคอลให้ด้วยนะครับแบบสุ่มนะอันติดเลยครับต่อไปชาร์ลอตใช้สกิลที่2ไปได้เลยคือตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำการแปะดีบัฟอะไรใส่บอสก็ตามนะครับเดี๋ยวบอสมันจะทำการเร่งเทิร์นตัวเองขึ้นมา2เทิร์นและดีบัฟบนหัวบอสเนี่ยก็จะหายทั้งหมดอยู่ดีนะอัสตาทำการปั่นไหมครับเดี๋ยวบอสเขาจะใช้ท่าในการชาร์จพลังนะมาแล้วนะครับแล้วก็ดีบัฟต่างๆก็จะหายไปตรงนี้ฟิลเราก็ทำการใช้สกิล2ไปได้เลยนะครับสกิล2ฟิลเราเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับเลเวล2 55% แล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทำได้บัฟไปที่อัสตาเลยต่อไปราชินีแม่มดก็ทำการอันติไปได้เลยครับชาร์ลอตก็สกิลประสานควบคู่กับราชินีแม่มดตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่าเอาชาร์ลอตไปประสานควบคู่กับอัสตานะไม่งั้นอัสตาเขาจะทำการตีแล้วก็เด้งเลือดนะครับเพราะถ้าเขาเด้งเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ในสถานะแอนตี้เวทมนต์ก็จะไม่สามารถทำการปาดแรงๆได้นะตรงนี้บอสก็จะอยู่สายสีเขียวพอดีนะครับส่วนอัสตาของเราเนี่ยก็จะติดแอนตี้เวทมนต์นะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีตามนี้นะส่วนบอสก็จะติดดีบัฟตามนี้นะครับหมดสภาพได้รับความเสียเพิ่มขึ้น 70% นะลดต้านทานคริติคอล 10% จากการ์ดของตัวละครชาร์ลอตด้วยแล้วก็ให้อัสตาเนี่ยทำการปาดปิดเกมไปได้เลยเรียบร้อยก็สำหรับคลิปในการสอนตีบอสก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ตีมาไม่ถึงด่านที่6เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเครียดก็ได้นะครับสามารถตีด่านที่5ด่านที่4แล้วก็เล่นแบบฟูลบัฟได้เหมือนกันนะยังไงแล้วก็มีเป้าหมายในการแลกเป็นแค่การ์ดอัพดาวอันเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะของรางวัลถ้าเราทำการตีได้การ์ดอัพดาวไปแล้วเนี่ยที่เหลือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้แต่ถ้าเราตีถึงด่านที่6ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเราจะมีแต้มเหลือในการเอาไว้แลกของรางวัลอื่นๆอีกด้วยนั่นเองนะมันก็แนะนำว่าให้เราทำการตีให้ด่านที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะก็ถ้าตีด่านที่6ได้ก็จะยิ่งดีเพราะเราจะสามารถทำการแลกของรางวัลต่างๆในร้านค้าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวแต้มหมดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายแล้วกันนะครับ